Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Welcome back to English class with teacher Ina again. So today I will teach you about things I can do. วันนี้นะคะเรายังอยู่ใน unit 8นะคะบทที่8นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับthings I can do คือพอเราเรียนบทที่8เนี่ยเราได้อะไรไปบ้างก็คือโค้ดสุดท้ายของบทที่8นั่นเองนะคะNow I can read about famous people เพราะว่าบทที่8ท็อปิกใหญ่ๆคือ famous people เนาะเราสามารถอ่านเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ read about Neil Armstrong on the moon ยังสามารถอ่านเกี่ยวกับNeil Armstrong บนดวงจันทร์นะคะแล้วก็ read and write about the Siamese twins ยังอ่านแล้วก็เขียนเกี่ยวกับSiamese twin คือแฝดสยามนั่นเองนะคะแล้วก็ยังได้ use the past simple tense ค่ะสามารถที่จะรู้ว่า verb ในอดีตคืออย่างไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูอันดับแรกเลย read about famous people ซึ่งเราก็เรียนไปแล้วนะคะก็จะมีอะไรคะลูก the late king ภูมิพลอดุลยเดชเนาะก็จะเป็นในหลวงร.9ของเรานะคะซึ่งก็จะเกิดในวันที่5 December 1927นะคะแล้วก็เกิดที่ USA นั่นเองเนาะแล้วก็ Queen Elizabeth นะคะก็จะเป็นPrincess ของอลิซาเบธของอังกฤษนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอับราฮัมลินคอล์นนะคะเกิดเมื่อ12กุมภาพันธ์นะคะค.ศ. 1809นั่นเองนะคะแล้วก็เขาได้เป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะคะในวันที่เท่าไหร่ลูกในวันที่6โนเวมเบอร์นะคะคนที่16นะคะของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะ1860นั่นเองนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเสียชีวิต14เมษายน1865แสดงว่าเขาเนี่ยได้ทำหน้าที่5ปีด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปย่อๆสั้นๆนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะลูกเนาะโอเคต่อไป now read about Neil Armstrong on the moon Neil Armstrong คือเป็นนักบินอวกาศนั่นเองนะ astronaut นั่นเองนะคะชาวไหนลูกเป็นชาวไหนชาวอเมริกานะคะ USA นั่นเองนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยใช้เวลา4วันในการไป on the moon นะคะก็คือไปกับ Apollo 11นะคะไปวันที่16ตุลาคม1969แล้วก็ถึง20ตุลาคม1969นะคะใช้เวลา4วันด้วยกันนะคะเป็นคนแรกเลยที่เหยียบบนพื้นดินบนพื้นดวงจันทร์นะคะต่อไปค่ะ read and write about the Siamese twins นะคะก็ยังสามารถอ่านแล้วก็เขียนข้อมูลของแฝดสยามอินและก็จันทร์นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเป็นผิดปกติทางร่างกายก็คือหน้าอกติดกันนั่นเองนะคะเพราะเขาก็จัดแต่งงานกันไปนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด22คนเนาะก็คือจันทร์เนี่ยมีลูก10คนแล้วก็อินมีทั้งหมด12รวมเป็น22คนทั้งหมดนะคะก็จะเป็นคร่าวๆของข้อมูลอินจันนั่นเองนะคะต่อไปเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ use the past simple tense ค่ะคือเรื่อง tense คือสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนี่เองนะคะก็ยังรู้ว่าประโยคบอกเล่าใช้ verb ช่องที่2นะคะแล้วก็ประโยค negative กับ question ใช้ verb ช่องที่1นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามาทบทวนในสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะ Today we learn about things I can do เรายังสามารถรู้ข้อมูลของบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ยังได้รู้เกี่ยวกับนักบินอวกาศที่เหยียบบนพื้นดินคนแรกนะคะแล้วก็ยังได้รู้เกี่ยวกับแฝดสยามนะคะเขามีชื่อเสียงเพราะว่าเขาเนี่ยมีรูปร่างผิดปกตินะคะเป็นเด็กผิดปกติแล้วก็มีหน้าอกติดกันนะคะแล้วก็ยังได้รู้เวิร์บการใช้ past simple tense อีกด้วยนะคะโอเคต่อไปค่ะเรามา excitement time นะคะ
แรกงานที่จะมอบใหม่กับพวกเราในวันนี้นะคะซึ่งจะอยู่ในแบบฝึก88แล้วก็89นั่นเองซึ่งจะสรุป test yourself ให้เราทดสอบตัวเองจากสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดบทที่8นะคะนักเรียนก็อ่านแล้วก็ใส่คำตอบได้เลยนะคะแล้วก็หาคำตอบในหนังสือบทที่8ได้ด้วยตัวเองนะคะ be yourself นะคะ okay that's all for today see you again next week bye bye